คะคุณจินยานีขอพบค่ะหวังว่าคุณคงไม่รังเกียจที่จะพบฉันนะคะเอาไปก่อนค่ะคุณมีอะไรก็รีบพูดมาผมมีเวลาไม่เยอะพูดจบก็รีบออกไปซะทำไมต้องทำท่ารังเกียจกันขนาดนี้ด้วยอ่ะถึงคุณจะไม่พอใจฉันแต่คุณก็น่าจะนึกถึงวันดีๆที่เราเคยคบกันไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือในฐานะอะไรก็แล้วแต่ผมกับคุณไม่เคยคบกันนะไม่ว่าฐานะอะไรก็ตามคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณรู้ตัวดีที่รอยจันทร์เข้าใจผมผิดก็เพราะว่าถูกคุณปั่นหัวนี่แหละเข้าใจผิดตรงไหนฉันช่วยให้เข้าใจถูกต่างหากสัจธรรมของผู้ชายเจ้าชู้ทนอยู่กับผู้หญิงคนเดียวไม่ได้หรอกคิดจะหยุดเสือเหยื่อก็ต้องเด็ดผู้หญิงอย่างรอยเผ็ดสู้ฉันไม่ได้คุณเคยลองมาแล้วก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรอผมไม่เคยมีอะไรกับคุณคุณเลิกแบล็คเมย์ผมได้นะแล้วใครจะเชื่อล่ะในเมื่อหลักฐานมันเห็นอยู่ทนโทษว่าเราสองคนนอนเตียงเดียวกันถึงแม้ว่าคืนนั้นคุณจะเมาไปสักหน่อยแต่ฉันก็ยังอยากรำลึกความหลังกับคุณอยู่นะคุณคงขาดความรักมากสินะถึงได้ยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกันน่าจะได้ไม่สิต้องใช้คำว่าน่าสมเพชมากกว่าเพราะว่าต่อให้คุณสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณยังไร้ยางอายทำตัวมีคุณค่าแบบนี้คุณเองก็ไม่ต่างอะไรกับของมือสองราคาถูกที่เขาเร่ขายข้างถนนที่ต่อให้มันถูกแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครเอา